รับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่นะคะท่านใดที่มีคำถามสายสดลงทะเบียนนะคะที่หมายเลข024960493-4นะคะแล้วก็ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณผู้ชมได้รับฟังกันก่อนอีกสักรอบนึงนะคะเริ่มต้นที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เร่งรีบนะคะโดยเฉพาะการออกตัวถ้าเริ่มต้นผิดที่เหลือก็จะผิดหมดนะคะแต่ว่าเงินทองการลงทุนวันนี้ทายดีติดขัดก็ให้ขอความช่วยเหลือจากสตรีเพศที่สูงวัยกว่าคุณความรักก็เช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองนะคะจะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะงานวันนี้ให้เผื่อใจนะคะตัวเองก็ใช่ว่าจะดีแล้วก็ยังมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือคนใกล้ตัวแบบปฏิเสธไม่ได้ด้วยส่วนการเงินจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงดีให้ใช้โอกาสถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ดีก็ต้องปรับตัวส่วนความรักคนที่มีคนรักคู่ครองวันนี้ได้เปรียบนะคะสามารถพึ่งพาอาศัยได้สีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อไปชาวราศีมีนงานวันนี้อย่ามีทิฐินะคะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปส่วนการเงินจะต้องเตรียมสำรองเอาไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดภาระเพิ่มเติมและความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่แล้ววันนี้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาเกี่ยวข้องสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานก็ทายดีเช่นเดียวกันนะคะสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้ส่วนการเงินวันนี้หากว่ามีโอกาสให้ทานบริจาคหรือว่าช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมากน้อยก็ขอให้ทำและความรักวันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะทั้งของตนเองแล้วก็คนรักเลยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภงานวันนี้เหนื่อยนักก็พักก่อนนะคะอย่าลุยงานจนไม่มีเวลาพักหาเวลาหยุดเวลาเบรกให้กับตัวเองบ้างนะคะส่วนการเงินให้ระวังเรื่องของคดีความโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาภาระหนี้สินมานานส่วนคนโสดผ่านได้ก็ให้ผ่านค่ะส่วนคนมีคู่แล้วระวังว่าบุตรหลานจะทำให้คุณทุกข์ใจสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะเมถุนวันนี้งานไม่ใช่วันที่ดีนะคะหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดค่อนข้างจะอึดอัดแล้วก็ขยับลำบากการลงทุนวันนี้เช่นเดียวกันนะคะถึงจะมีทุนรอนก็อย่าเพิ่งรีบร้อนจะต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมความรักไม่ว่าจะโสดหรือว่ามีคู่แล้วควรจะหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะงานวันนี้บริหารเวลาให้ดีๆนะคะวางแผนตั้งแต่ต้นทางระวังว่าจะจับต้นชนปลายไม่ถูกการเงินทุกอย่างสมเหตุและผลถ้าทุนถึงข้อมูลพร้อมก็มีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนต่างแต่ว่าความรักไม่เด่นนะคะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานจะต้องมีความเป็นมืออาชีพทำอะไรอย่าหยิบโยงหรือว่าหนีปัญหาการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะสายป่านยาวแล้วก็มีมากพอให้ได้ขยับขยายความรักเน้นคนที่กำลังเริ่มต้นคบหาอย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวระวังว่าจะมีคนไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีกันงานวันนี้พยายามอย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่าไม่มีลาภผลในเรื่องของงานแต่ว่าเงินทองทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ความรักตัดสินใจอะไรก็ถือว่าดีนะคะขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีตุลงานวันนี้ทำอะไรเองได้ก็ขอให้ทำนะคะการทำงานเป็นทีมหรือว่าการติดต่อประสานงานอาจจะมีปัญหาส่วนการเงินหาเงินยากนะคะการลงทุนก็เข้าทำนองรักพี่เสียดายน้องความรักอย่าทำอะไรข้ามขั้นตอนค่ะค่อยๆปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกงานวันนี้ทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าจะมีลูกค้าต่อเนื่องก
การเงินเผื่อใจค่ะมีเกณฑ์จะต้องจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนและความรักวันนี้มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะวันนี้พิจิกต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูงานวันนี้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะเวลาที่มีปัญหาให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวส่วนการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานนะคะถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาต้องกล้าตัดสินใจและความรักเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้ไปออกเดทนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มนะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคำพยากรณ์รายวันใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สามารถรับชมรายการสดได้แล้วตลอด24ชั่วโมงที่ช่องทางนี้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่ตอนที่แพรอ่านคำพยากรณ์ผมก็แอบเข้าไปดูนะครับก็สวัสดีทักทายทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนรายการที่อยู่ที่ต่างประเทศด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมก็ต้องบอกว่าหลายท่านก็ส่งข้อความลักษณะที่ว่าดีใจจังเลยหาเจอแล้วนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะติดตามรับชมช่องทางอื่นแต่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ บอกอย่างสมมติที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอย่างที่สหรัฐเนี่ยที่บอกที่มาจาก LA หลายๆท่านเนี่ยด้วยใช่ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะ ที่อาจถ้าใครยังรับชมไม่ได้นะครับทาง Facebook เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่แฟนเพจ Miracle Channel TV นะคะหรือว่าใน YouTube ท่านใดที่ชอบดู YouTube นะคะมีรายการไลฟ์สดและรายการย้อนหลังนะคะที่ Miracle Channel TV Thailand ชื่อคล้ายๆกันนะคะเพิ่มข้างหลังนิดนึงส่วนหน้าจอทีวีนี่ตอนนี้ก็นี่แหละครับ2ช่องหลักๆก็คือที่ True Vision นะครับถ้าเป็นในระบบ SD เนี่ยนะครับหมายเลข51นะครับส่วนในระบบ HD เนี่ยหมายเลข368ครับนะคะก็2ช่องบน True Vision ด้วยกันนะคะครับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดอีก1สายนะคะที่024960493-4 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะคส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะมาต่อกันเลยนะคะ SMS นะคะจากคุณพนัทนะคะเกิดวันพฤหัสที่23เมษายน24นะคะเวลาอยู่ที่ประมาณบ่ายถึงบ่าย2โมงนะคะงานเงินจะมีคู่ไหมคะงานอะไรที่ถูกโฉลกคำจริงปีนี้ในช่วงอายุย่าง37เนี่ยมันก็ถึงปัตตานีจะเป็นมนตรีเนี่ยนะแต่ว่าพันธุเป็นสีและวงกลมตกเนี่ยก็พอจะมีเกณฑ์นะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจมากแต่ว่าคู่จริงๆของคุณเนี่ยเขาจะต้องซัพพอร์ตคุณได้ในระดับหนึ่งไม่เป็นไรถึงจะไม่ได้หวือหวาโดดเด่นแต่ปีนี้จนถึง22เมษาเนี่ยถ้าได้เจอและเข้าคุณสมบัติอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็อยากจะฝากให้พิจารณานะครับส่วนในเรื่องของงานเงินงานอะไรถูกโฉลกคะความจริงดาวพฤหัสในดวงสวยอยู่เรือนงานด้วยพฤหัสก็หมายถึงทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสถาบันการเงินพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์หรือถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพยูกยาสมุนไพรนวดแผนโบราณเหล่านี้เป็นต้นครับจ้าการเงินสภาพคล่องช่วงนี้เอาแต่ดาวการเงินลืมบอกไปเป็นกาลีอยู่รับซ้ายจ่ายขวาจริงๆและดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่พยายามออมในรูปของทรัพย์สินช่วยได้ในระดับหนึ่งครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยนะคะจากคุณอ๋อไม่มีชื่อมานะคะเกิดวันที่23สิงหาคม33นะคะวันพฤหัส16:59 น.ถามในเรื่องของว่าจะได้แต่งงานเมื่อไหร่และจะได้ไปต่างประเทศไหมคะเอาเรื่องไหนก่อนเอาอย่างนี้ครับปีนี้ย่าง28เนี่ยครอบคลุมจนถึงสิงหาเลยนะครับดาวราหูเป็นดาวอายุเพราะครอบปีก็ตกราหูนะครับก็หมายถึงว่ามันก็มีเกณฑ์เดินทางนั่นแหละ สองจะได้แต่งงานไหมในช่วงย่าง29ที่กำลังจะมาถึงปัตตานีเป็นสีครับก็ทายว่าปี2ปีเนี้ยผมทายดีทั้ง2เรื่องนะที่คุณถามถึงนะครับคำว่าแต่งงานเนี่ยบางทีคือโครงสร้างความสัมพันธ์ในสมัยโบราณกับปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันสมัยก่อนคนเราจะใกล้ชิดผูกพันกันก็ต่อเมื่อมีการมั่นหมายแต่งงานแต่เอาเป็นว่านะในช่วงย่าง28-29เนี้ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคบหากันอย่างจริงจังใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวจะเป็นทรงนั้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงพื้นชะตาของคุณเนี่ยจันทร์เสาร์มรณะไม่ค่อยดีก็เอาเป็นว่า
ถ้ามีโอกาสได้เจอประคับประคองให้ดีและดวงนี้ถ้าอยู่ยังมีระยะห่างถือว่าสมรูปครับจ้ามาที่ท่านต่อไปนะคะคุณมนัสนะคะ6ธันวาคม33วันพฤหัสค่ะ 11:25 การเงินการงานโชคลาภหนี้สินนะคะแล้วก็วิธีเสริมดวงทำยังไงให้หมดหนี้สินดีคะคนเกิดวันพระศุกร์ดีไม่ว่าจะยากดีมีจนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะครับหรือว่าเก็บเงินไม่ค่อยได้เพราะดาวการเงินในพื้นชะตานั้นเป็นกาลกินีค่ะก็อย่างที่เคยเรียนนะครับว่าจงทําให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้ามีเงินสดอยู่ในมือจงออมในรูปของทรัพย์สินผ่อนที่ทางคอนโดที่เราพอจะผ่อนไหวหรือซื้อพวกพันธบัตรก็ได้นะกองทุนยาวๆอย่าง RTF เนี่ยซื้อแล้วยังลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น แนวทางนะส่วนในเรื่องของบอกว่าชีวิตจะหมดหนี้คือเรื่องเงินก็ต้องและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นใกล้เคียงกับลีลาในชีวิตคือใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็ดาวการเงินก็เป็นกาลีเอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยแบ่งอย่างนี้นะทุกเดือนถ้ามีโอกาสบริจาคหรือให้ทานสัก100บาทก็ได้นะครับไปถ่ายชีวิตโคเนี่ยทำทุกเดือนเลยทำเป็นประจำแล้วก็ประคับประคองให้ดีในเรื่องของ10บาทก็ได้นะไม่เป็นไรฮะขอแก้ดาวเสาร์ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์การทำงานเป็นยังไงบ้างคะเอาแต่งานผมทายดีนะสุภกรรมะจะไล่เรียงกันเป็นสีในช่วง2ปีข้างหน้านี้ก็อาจจะไม่ถึงการยอมรับอาจจะไม่ถึงชื่อเสียงอาจจะไม่ถึงในเรื่องของความเจริญเติบโตฉะนั้นงานทายดีแต่เรื่องเงินประคองอีก1ปีจึงจะเบาลงไปถ่ายชีวิตใช่ถ้าเดือนละ10บาทนานหรือว่าเดือนละ100ก็สุดแท้ตามกำลังครับจะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณทวีปนะคะชื่อเก๋มากเลยเนาะ14กรกฎาคม38นะคะเวลาประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันศุกร์นะคะถามลัคนาเกิดที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้ทำงานบริษัทเกี่ยวกับแร่นะคะแล้วก็อยากจะซื้อรถครับซื้อสีอะไรดีคะพอภูเก็ตก็จะนึกถึงแต่ก่อนมีภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งนะฮะใช่ไหมน่าจะอยู่เกี่ยวกับเมืองแร่นะครับผมไม่แน่ใจอยู่ที่ภูเก็ตหรือเปล่าสักครู่ค่ะปึ๊บผมหาพอสำเภาไม่เจอเอาทีละโอเคตรงกับวันศุกร์ถูกต้องลองดูครับว่าคาบเกี่ยว1ชั่วโมงค่ะลัคนาจะดิ้นไหมลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างช่วงนี้อังคารทับดวงอยู่ก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยหน่อยละกันและช่วงนี้ดาวเสาร์เองก็ยังโยกหน้าอยู่นะครับอังคารเสาร์เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยได้นะครับส่วนในเรื่องของอยากซื้อรถเป็นไงคะสีอะไรได้บ้างพันธุเป็นอายุนะก็ว่ากันไปยาวๆอยู่ในช่วงอายุย่าง23สีที่เหมาะนะคนวันศุกร์เนี่ยใช้สียอดนิยมเลยสีขาวสีบรอนเงินอันนี้ฉลองแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะสิปีจรนี้สีที่ว่าเด่นไม่ค่อยดีลองดูอย่างนี้นะถ้าชอบแนวเทรนด์แฟชั่นเห็นเยอะปัจจุบันนี้ลดสีส้มนะอันนี้ฉลกใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแหละแล้วก็พวกสีขาวสีบอลเงินถ้าสมมติปีนี้ที่บอกว่ามีเกณฑ์ถ้ายังไม่ซื้อเลยปีนี้ไปหรือในอนาคตก็สามารถที่จะใช้โทนสีนี้ได้และสีส้มเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดเช่นเดียวกันค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่26มกราคม02วันจันทร์นะคะ 9:16 นาทีความรักแล้วก็ทำบุญด้วยอะไรดีคะพื้นชะตาปัตตานิกาลีโยงพยายะก็ระวังกินน้ำใต้ศอกระวังคนมีเจ้าของนะครับหรือว่าผิดหวังเรื่องของหัวใจแต่ปีนี้ปัตตานิเป็นสีผมก็ทายดีมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่อย่างที่เรียนดูให้ดีว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของไหมและในเรื่องของการแก้ดวงถ้ามีการคบหากับคนรักอย่างถูกต้องตามคันลองคลองธรรมจริงๆถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็ยังไม่อยากให้จดทะเบียนนะหรือว่าอยู่กันอย่างมีระยะห่างถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วปีนี้ผมทายว่าจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องการทำบุญเสริมก็ถวายข้าวของที่เป็นคู่เน้นนี่เลยเชิงเทียนแล้วก็ปีนี้ให้ไปทำบุญกับวัดที่มีสิ่งปลูกสร้าง
ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะเกิดวันจันทร์ที่29เมษายนปีพ.ศ.34นะคะเวลาไม่ทราบเหรอคะคือผมอยากจะทราบเพราะว่าขอประมาณการก็ได้ครับเช้าสายบ่ายเย็นอยากจะรู้ว่าเกิดก่อนฟ้าสว่างแล้วหรือยังเท่านั้นก็พอครับนะคะให้ส่งเข้ามาอีกครั้งนึงใช่อยากขอประมาณการก็ยังดีครับนะคะมาที่ท่านต่อไปนะคะคุณมานพนะคะเกิดวันที่8กันยายน15วันศุกร์นะคะ11โมงครึ่งการเงินโชคลาภและสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับการเสี่ยงโชคกาลีไม่ต้องพูดถึงปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำหนดด้วยฉะนั้นด้วยพื้นดวงผมไม่เชียร์ในเรื่องการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับค่ะแต่งานผมทายดีนะถ้าไม่ได้ทำงานและปีนี้คิดอยากจะทำงานก็มีโอกาสได้เริ่มต้นถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีลุ้นในเรื่องของพวกแคริเอร์พาธพวกสายความเจริญก้าวหน้านะครับสภาพคล่องสภาพคล่องโชคลาภความจริงดาวการเงินปีจรเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะถึงจะไม่หวือหวานะครับเพียงแต่ว่าไม่เน้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเท่านั้นสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ดาวอาทิตย์เสียอยู่เรือนเสียหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดครับบ้านเลขที่106ค่ะนิดนึงอาจจะเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยได้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินวัญชรแล้วปิดไปที่เลข0ครับค่ะมาที่ท่านต่อไปนะคะจากคุณไม่มีชื่อนะคะ31 กรกฎาคม 38นะคะเวลาเกิดคือเที่ยงคืน11นาทีถามเรื่องของครอบครัวความรักและโชคลาภค่ะ31 กรกฎาคม 38ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับค่ะถ้าฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าถอยหลัง1วันเป็นคนวันอาทิตย์ตอนนี้ดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับดาวความรักก็เป็นอุตสาหะอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันด้วยในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจก็เป็นได้นะจะพูดจะจาอะไรถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยแต่ในเรื่องการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้ก็ซื้อติดไว้นะครับสงวนระบายฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนครับเดือนละ8ตัวจ้ะโชคลาภมีไหมคะติดไว้ซื้อติดไว้ซื้อติดไว้นะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเงียบนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะวางสายก่อนเดี๋ยวต่อกลับไปใหม่นะครับ SMS ก่อนนะคะคุณวัยวิทย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่25ตุลาคม01นะคะเวลา9โมงครึ่งตอนเช้าเป็นวันเสาร์นะคะทำงานเป็นนายหน้าที่ดินนะคะรอจะสำเร็จไหมคะคืออย่างนี้ด้วยพื้นชะตาดาวเสาร์เกิดวันเสาร์นะพุธเป็นกาลีนะด้วยพื้นดวงงานในหน้าจะต้องเหนื่อยกับชาวบ้านเขาหน่อยนะต้องมีการวิ่งเต้นเดินทางอันนี้คือด้วยพื้นดวงนะครับแล้วก็อาจจะกว่าจะทำอะไรสำเร็จนั้นเหนื่อยยากและปีจรเนี้ยกาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพที่ว่าแต่ว่าเกณฑ์เรื่องงานก็ดีเกณฑ์ลิเริ่มสิ่งใหม่ก็ดีและที่สำคัญพอจะมีตัวช่วยถ้าลักษณะการวิ่งในหน้านี้ทำเป็นทีมและแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันก็ยังพอมีโอกาสเพราะเกณฑ์งานยังมีโอกาสขยับขยายแล้วก็ปีนี้ในเรื่องของการเงินก็มีดาวเขาเรียกว่าเป็นมีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนนั่นแหละก็เอาเป็นว่าอย่างที่ผมเรียนนะกาลีมาสัมพันธ์ถึงก็ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนก็ได้ถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยก็ได้นะครับแล้วก็ขนขวายมีการจรมีการเดินทางให้มากหน่อยนะคะเอาล่ะสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อจินตนาค่ะแต่ดูลูกค่ะค่ะของคุณลูกนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่26 กุมภาพันธ์ค่ะครับพ.ศ. 2533 32ค่ะ32ค่ะนะคะตรงกับวันอะไรคะคุณแม่อ๋อในนี้บอกว่าตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเกิด 4:55 นาทีค่ะอาทิตย์ 4:55 26 กุมภา 32นะค่ะก็คือรุ่งสว่างไปวันอาทิตย์ใช่มั้ยคุณแม่ใช่ค่ะค่ะ 4:55 แสดงว่าในทางโหราศาสตร์ยังต้องถือว่าน้องเป็นคนวันเดิมอยู่นะน้องเป็นคนวันเสาร์ค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรคะ
จังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29กำลังจะเข้า30อีกไม่กี่เดือนในช่วงย่าง30ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะมันจะไฮไลท์เนี่ยผมว่ามันจะเป็นในเรื่องของพูดถึงทำงานหรือยังขอโทษน้องเขาทำงานยังท่านอาจารย์คะนั่นนะคะอยากจะทราบว่าปีไหนเขาจะได้งานคะคืออย่างนี้นะครับที่ผมทายว่าทำงานหรือยังเนี่ยอย่างช่วงนี้กรรมะมันเป็นกาลีแต่ว่าหลังวันเกิดที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของงานฉะนั้นคุณแม่หรือแม้กระทั่งตัวคุณลูกเองเนี่ยให้พยายามขวนขวายหาพวกคอนเน็กชันหาคนรู้จักเพราะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยคำว่ามนตรีเนี่ยคือจะมีคนช่วยทั้งงานใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งปีเนี่ยมันตกราชาโชคคือในความหมายก็จะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือนั่นแหละก็ให้พยายามขวนขวายหน่อยไม่ใช่ว่าช่วงนี้ให้อยู่นิ่งเฉยแล้วไปทำหลังวันเกิดนะเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงนี้ก็เริ่มวิ่งเต้นได้เลยมีเกณฑ์ได้รับผลมีเกณฑ์ได้รับผลยืนยันว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีคนช่วยอย่างปีนี้เหมือนจะมีคนรับปากช่วยแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมมันจะเป็นทรงนั้นเพราะมันยังกาลีอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ช่วงนี้ออกแรงเยอะๆแล้วก็ให้น้องเขาอ่ะถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ค่ะส่วนหลังวันเกิดให้น้องเขาถวายสังฆทานยาค่ะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่จะทายต่อดวงนี้เนี่ยไม่ค่อยสมหวังเรื่องของความรักใช่หรือไม่คุณแม่ค่ะน่าจะถามคุณค่ะว่ามีไม่คู่เนื้อคู่อะค่ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะมันมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ดวงนี้ให้ระวังคนมีเจ้าของมีสองแบบหัวเราะมีสองแบบก็คือแอบไปชอบคนมีเจ้าของก็ได้หรือถ้าเรามีคนรักก็อาจจะมีคนมาชอบคนรักของเราค่ะมักจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นหลังๆอย่างที่อาจารย์ท่านใจคือได้เขาเรียกว่าได้ตัวไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวคือได้ตัวแต่ใจอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวฉะนั้นในแง่ของดวงนี้ลักษณะการคบหาในอนาคตนะครับถ้าเป็นการคบแบบมีระยะห่างถือว่าดีสำหรับดวงนี้นะเช่นทำงานคนละจังหวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าคบกันก็เหมือนแบบลับๆอ่ะไม่ต้องเปิดเผยมากก็ได้เสียงใครหัวเราะเสียงแม่หรือเสียงลูกเสียงคุณแม่ค่ะนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนแต่เอาไปว่าหลังวันเกิดเนี่ยเขามีโอกาสได้เจอจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวและเรื่องของงานถ้าเขาอยากจะทำจริงๆเนี่ยนะมันก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะครับเนาะทำงานดีด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขึ้นอยู่กับหน้างานตอนนั้นด้วยแหละว่าทำอะไรแต่ว่าด้วยองค์รวมอ่ะปีหน้ามันมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือไงก็ต้องทายดีแล้วก็ที่เด่นที่สุดฝากไว้ในอนาคตคือเด็กคนนี้เป็นคนพูดตรงผงผางเด็กคนนี้ถามว่าขยันไหมตอบว่าไม่ขยันจะมีอารมณ์ศิลปินหน่อยก็คือจะทำอะไรก็ฉันต้องรักต้องชอบไปฝืนไปบังคับมากก็ไม่ค่อยจะโอเคแหละแต่ว่าในอนาคตระยะยาวถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามทายดีนะครับกินกับสิ่งสวยงามใช่แต่ต้องรู้จริงต้องถนัดนะในความหมายเป็นแบบนั้นนะครับค่ะเนาะค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทายเป็นหมดแล้วเลยไม่ทราบจะถามอะไรครบแล้วนะคะกราบขอบพระคุณเลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะยินดีค่ะค่ะยินดีนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาใหม่เมื่อกี้แบบเวลาโบกมือมันดูอ่อนช้อยไปเวลาพูดต้องแบบอย่างนี้อ๋อได้ค่ะได้ค่ะแต่แก้ไม่ทันแล้วค่ะรายการสดเอามาที่ท่านต่อไปนะคะ SMS นะคะเกิดวันที่26มิถุนายนปีพ.ศ.25นะคะ16:04ไม่ได้บอกวันมานะคะงานกับเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างครับผม16:04ค่ะเป็นคนวันเสาร์ถ้าไม่ใช่วันเสาร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่คือช่วงตั้งแต่ไปยังคาบเกี่ยวถึงปีนี้นั่นแหละปี60เนี่ยดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายปีนี้พอที่จะหายใจหายคอคล่องขึ้นบ้างนะครับมีโอกาสขอความช่วยเหลือเ
จากคนรอบข้างและปีหน้าย่าง37ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัญหาสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าคิดอยากจะเข้าหาแหล่งเงินทุนทำธุรกรรมทางการเงินก็สมหวังหลังวันเกิดทำงานเชิงรุกนะถ้าไม่ได้ทำงานก็จะมีโอกาสได้เริ่มถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาครับโชคลาภมีไหมคะไม่เชียร์เชียร์ทำงานจริงๆนะเพราะหลังวันเกิดเกณฑ์งานเด่นการเงินก็ดีด้วยจะดีกว่านี้จะดีกว่านี้นะครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาฟังฤกษ์งามยามดีและอีเมลนะคะสักครู่ค่ะ